my parents made me what I am. เป็นฮีโร่คนล่าสุดที่มีหนังเดี่ยวๆเรื่องของตัวเองเพียวๆนะครับสำหรับ Aquaman ซึ่งจากตัวอย่างหนังเรื่อง Aquaman ผมว่าทั้ง DC Extended Universe โดย Warner Brothers ค่อนข้างจะใจดีนะครับเรียกว่าเห็นแต่ตัวอย่างยังไม่ได้ดูหนังเพียวๆเราก็จะได้เห็นอะไรต่อมีอะไรหลายตัวหลายอย่างเกี่ยวกับ Arthur Curry แล้วล่ะครับตั้งแต่พ่อแม่แกเจอกันยังไง Who will use the power of the Trident ตอนเป็นเด็กแกเป็นแบบไหนแล้วโตขึ้นมากลายเป็นอะไรจนถึงวันนี้แกต้องเจอกับเหตุการณ์แบบไหนไม่แค่นั้นครับเพราะสำหรับตัวละครอควาแมนเราคนดูหนังรู้จักกับแกมาตั้งแต่แบทแมน v ซูเปอร์แมนแล้วแหละครับเยอะขึ้นมาอีกก็ใน Justice League ครับซึ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ Aquaman จะมีจังหวะที่ทำตัวฮาๆอยู่บ้างนะครับอย่างตอนที่แกหลุดปากครับว่ากลัวตายเหลือเกินก่อนจะไปรบกับ Steppenwolf เพราะดันไปนั่งทับบ่วงแหกสัจจะของ Wonder Woman เข้านอกจากนั้นแล้ว Aquaman ใน DC Extended Universe ดูจะเป็นฮีโร่ที่ออกแบบกล้ามใหญ่สมาร์ทเทพไม่ต่างจากฮีโร่คนอื่นๆไม่ว่าจะ Marvel หรือว่า DC นะครับแต่ลองดู Aquaman ต้นฉบับสิครับไม่ได้ใกล้เคียงกับความว่าเท่เลยแม้แต่น้อยครับ Movie Warming Up ติวเข้มก่อนดู Aquaman ตอนต้นฉบับ Aquaman ฮาเกินกว่าที่จะเท่Aquaman ถูกพูดถึงครั้งแรกในนิตยสารการ์ตูนเล่มนี้ครับ More Fun Comic เล่มที่73ในตอนที่มีชื่อว่า The Submarine Strike ในปี1941นะครับและเรื่องราวของ Aquaman ก็ถูกเล่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับทั้งเรื่องพ่อแม่ Orm Ocean Master เรื่องรักกับ Mira เรื่องของ Black Manta คู่ปรับเรียกว่าส่วนเรื่องราวของ Aquaman ที่ถูกเล่ามาอย่างต่อเนื่องต่อเป็นเรื่องเป็นราวไปเรื่อยๆแหละครับแต่นอกจากเรื่องราวเจ้าสมุทรเขายังมีอะไรให้เรารู้สึกขำๆแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละครับตั้งแต่พลังของ Aquaman ครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าแกแรงเยอะระดับซุปเปอร์ฮิวแมนควบคุมน้ำได้และมีความสามารถในการสื่อสารและควบคุมกับสัตว์น้ำซึ่งท่ามกลางพลังพิเศษที่ดูง่ายๆทำแล้วดีทำแล้วเท่แบบนี้ตามประวัติศาสตร์อะควาแมนแกมีพลังพิเศษแบบประหลาดๆอยู่ไม่น้อยนะครับทั้งยืดตัวแบบมนุษย์อย่างหนักกว่านั้นคือแกสามารถพองตัวเป็นบอลลูนลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้ได้ครับจุดเด่นอีกอย่างครับอันนี้ก็เห็นกันในต้นฉบับแอนิเมชันครับงานที่ออกฉายทางโทรทัศน์ในปี1967การ์ตูนชุด The Superman Aquaman Hour of Adventure Aquaman อย่างที่บอกครับว่าพลังอีกอย่างของเจ้าสมุทรก็คือแกสามารถคุยสื่อสารกับสัตว์น้ำได้ฉะนั้นเราก็เลยได้เห็น Aquaman ขี่สารพัดสัตว์น้ำเป็นพาหนะเลยครับตั้งแต่พาหนะหลักอย่างม้าน้ำขี่เต่าฉลามหัวค้อนขี่ปลากระเบนขี่โลมาตัวเดียวไม่ไหวก็ขี่เป็นฝูงหรือกระทั่งขี่อยู่บนปลาบิน4ตัวบินอยู่เหนือผิวน้ำแบบนี้ครับแล้วไอ้ที่แกคุยสื่อสารกับปลาหรือว่าสัตว์ใต้ทะเลได้เนี่ยคุณอาร์เธอร์เคอรี่หรือว่าอควาแมนแกไม่ได้อาศัยเจรจาเพื่อขี่ไปไหนมาไหนอย่างเดียวนะครับในฉบับการ์ตูนนอกจากอควาแมนจะขี่ตัวนู้นแล้วขี่ตัวนี้ก็ยังเป็นเพื่อนซีกับหมีขั้วโลกครับแล้วก็สามารถเหวี่ยงหมีขั้วโลกเป็นอาวุธสำคัญโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ครับนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวยังสนิทสนมกับปลาหมึกยักษ์เป็นพิเศษครับนี่แหละครับซุปเปอร์ฮีโร่ตัวล่าสุดจาก DC ที่เรากำลังจะได้ดูหนังของเขาครับ
ท้ายสุดสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวกรจากการ์ตูนต้นฉบับเหล่านี้เจมส์วานเองจะหยิบมาใช้งานในหนังเรื่องอะควาแมนมากน้อยแค่ไหนครับเพราะเท่าที่เราเห็นตอนนี้อย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือแกไม่ได้ทิ้งทั้งหมดแล้วเขียนอะควาแมนขึ้นมาใหม่นะครับเพราะเจมส์วานและทีมสร้างเองก็พยายามเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วครับกับการหยิบเอาองค์ประกอบจากการ์ตูนต้นฉบับมาใช้งานทั้งพาหนะของชาวแอตแลนติสอย่างมาน้ำที่ถูกตีความใหม่และออกแบบออกมาได้อย่างน่าสนใจครับแต่ไอ้อื่นๆเนี่ยไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าถ้าเราเห็นเจสันมามัวกระโดดขึ้นขี่ปลาบินแบบนี้ในหนังเรื่องอควาแมนแล้วก็บันเทิงแน่นอนครับ